ครับวันนี้จะมาปลูกนี่ครับว่านพัทธบะครับว่านนี้เขาบอกมีฤทธิ์ในการกันผีนะครับพูดผีปีศาจเนี่ยครับเป็นหัวมันนะเง่ามันเราก็ปลูกด้วยดินร่วนปนทรายนะครับก็อย่างละส่วนดินส่วนหนึ่งทรายส่วนหนึ่งครับนี่อันนี้ผมใช้ใบกำปูหมักนะครับเดี๋ยวเราคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็มาปลูกกันครับว่าจะเป็นไงต้นเป็นไงนะครับแล้วก็คอยอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับเตรียมดินให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปเลยครับทำให้ดินร่วนๆนะครับตรงนี้ได้ลงหัวพวกไม้หัวเนี่ยต้องร่วนๆมันได้เกิดรากเกิดเหง้าง่ายคลุกเคล้าเข้ากันเสร็จละเดี๋ยวเราปลูกกันครับนะครับพุกเขาดินให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กระถางมาแล้วก็ใส่หินก่อสร้างรองก้นไปนิดหน่อยครับสักนิ้วหนึ่งครับแล้วดินใส่เลยครับดินนี่ก็ไม่ต้องผสมขี้งัวอะไรนะครับก็ดินที่สูตรที่ว่านะครับให้มันมีต้นก่อนจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็ทีหลังแล้วก็เอาว่านเง่าเราฝังไปเลยไม่ต้องลึกมากนะครับเนี่ยรดน้ำแล้วก็ไว้ในร่มสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยออกแดดแค่นี้เป็นอันเรียบร้อยนะครับจะอัปเดตเรื่อยๆครับว่าใบเป็นยังไงนะครับนี่ครับปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มครับจะไว้ร่มลมสักอาทิตย์นึงก็ได้ครับแล้วค่อยออกแดดนะครับหรือว่าจะรอให้มันแตกหน่อมาก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยออกแดดค่อยๆเพิ่มแดดไปครับนี่ครับเกล็ดน้ำครับมันต้องแห้งไวขนาดนี้นะครับจะให้ขังนะครับนี่ครับว่านพัทธบะครับตัวนี้ปลูกมา24วันแล้วนะครับก็นี่ครับแตงยอดแหละเล็กๆหนึ่งเขียวๆเนี่ยครับนะครับเดี๋ยวจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับต้นว่านพัทธบะครับตัวนี้ปลูกมา5เดือน28วันแล้วครับปลูกนานมากครับต้นเนี้ยอาจจะผมปลูกในช่วงหน้าหนาวครับก็เลยพักตัวไม่แทงนอดหน่ออะไรมาเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับเพิ่งขึ้นประมาณนี้ครับเดี๋ยวใบต้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับว่านพัทธบะครับตัวนี้ปลูกมา6เดือน24วันนะครับเติบโตแล้วคือเขาจะแทงยอดมานะครับช่วงหน้าฝนนะครับเนี่ยพอได้ฝนก่อนหน้าฝนจะพักนะครับมีฝนตกก็สองสามฝนนะครับก็เริ่มแทงยอดต้นมานะครับแทงหน่อมานี่ครับมี2หน่อนะครับตอนนี้มีต้นหนึ่งอันนี้ต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับประมาณนี้ครับก็ใครชอบปลูกว่านก็ลองหามาปลูกดูนะครับสวยดีครับตัวนี้ครับสวัสดีครับนี่ครับว่านพัทธบะครับตัวนี้ปลูกมา9เดือน23วันแล้วครับตอนนี้เข้าหน้าฝนนะครับไฟทากระบาดครับนี่จัดเต็มเลยนี่ครับใช่ปลูกก็ต้องมีวางเหยื่อล่อหอยทากบ้างนะครับก็จะตายหอยทากตัวเล็กๆครับนี่นะครับโดนกัดหมดเลยนะครับก็รอใบใหม่ครับอย่างเงี้ยใครชอบปลูกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับตัวนี้ก็ผมปลูกใต้ต้นไม้นะครับแล้วก็รดน้ำวันละครั้งบางที2 3วันก็ได้ครับแล้วแต่นะครับนี่ครับใครชอบปลูกว่านก็ต้องหามาปลูกครับสวัสดีครับนี่ครับว่านพัทธบะครับตัวนี้นะครับปลูกมา1ปี6เดือน16วันแล้วครับนี่นะครับตัวนี้ก็ปลูกพอเข้าหน้าหนาวเขาเหมือนยุบไปนะครับพอยุบไปผมก็ยังรดน้ำแต่รดน้อยนะครับพอช่วงสักประมาณเม
เมษานี่ครับแล้วก็แทงหน่อมาเพราะช่วงนี้อาจจะผมรดน้ำต้นอื่นเยอะด้วยนะครับเขาก็เลยแทงหน่อมานะครับตอนถึงตรงนี้ครับประมาณสัก2เดือนได้แล้วนะครับต้นนี้นะครับแล้วก็มีต้นนี้มันเอ็นเอ็นไปหน่อยตรงนี้มีฝนเข้านี่นะครับนี่ก็จะหาไม้ดามก็ได้ครับนี่นะครับใครชอบพวกปลูกว่านก็ฝากติดตามด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นว่านกันผีกันไรเนี่ยนะครับประมาณนี้ครับใครชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับ